อันนี้ก็คือการขนส่งโดยใช้ไลเนียการขนส่งโดยใช้ไลเนียมาหาคำตอบพี่อยากรู้สไลด์เราเนี่ยสไลด์เรามันเป็นอันนี้เลยปะมันเป็นรูปเดียวกันเลยไหมพี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่อันนี้พี่ยังไงก็ต้องสอนจากในเนื้อหามันก่อนเพราะมันค่อนข้างเยอะอันนี้ก็คือการขนส่งแบบไลน์เนี่ยวิธีการเขาจะให้รูปแบบนี้มาเขาจะให้รูปแบบนี้มาก่อนอื่นพี่จะอธิบายรูปนี้ก่อนว่าเขาให้อะไรมาบ้างซัพพลายก็คือคนส่งสินค้าคนส่งสินค้าส่วนดีมานด์นั่นคือคนรับก็คือสินค้าเนี่ยเราจะทำการส่งจากซัพพลายไปให้ดีมานด์เสร็จแล้วคราวนี้เขาก็บอกมาว่าเนี่ยแต่ละเมืองมีการขนส่งยังไงนะอย่างเช่นเมืองแรกเดสมอยเนี่ยส่งก็ส่งไปให้3เมืองนะส่งไปให้อัลบูบอสตันแล้วก็คลิฟแลนด์นะเสร็จแล้วคราวนี้เขาก็ให้มาตรงที่เป็นดอลลาร์เนี่ยก็คือค่าขนส่งนะดังนั้นวิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะทำการตั้งสมการกันว่าสรุปแล้วเวลาเราตั้งสมการควรจะตั้งอะไรบ้างบท transportation เนี่ยเป้าหมายของเราคือต้นทุนในการขนส่งโอเคดังนั้นเวลาเราตั้งสมการเนี่ย objective ของเรานะobjective ของเราคือทำการ minimize transportation costminimize transportation cost เราจะต้องคำนวณหาว่าต้นทุนที่ต่ำที่สุดคือเท่าไหร่นะซึ่งวิธีการตั้งสมการไม่ยากเราก็มาดูเราส่งไปกี่เส้นเราทำการส่งไปทั้งหมด9เส้นโอเคดังนั้นค่าขนส่งก็คือเราจะเอาค่าไอ้9เส้นเนี้ยมาบวกกันนะเอาค่าขนส่งทุกเส้นมาบวกกันแต่เดี๋ยวพี่จะอธิบายเรื่องตัวแปรนิดนึงอย่างเช่นอันนี้มันเป็น d อะไรนะ d desmoid ตัว d นะนี่ a นี่ e นี่ b f แล้วก็ c เวลาเราตั้งสมการเนี่ยเราต้องทำการตั้งชื่อเส้นก่อนโอเคอย่างเช่นเส้นเนี้ยจากการที่มันส่งจาก desmoid ไปให้ albu เนี่ยนะเราจะตั้งชื่อว่าเส้น da ก็ได้นะเส้น da หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะตั้งชื่อเส้นนี้เป็นเส้น x 1ก็ได้โอเคแต่พี่ว่าถ้าเป็นเส้น da เนี่ยมันน่าจะดูดีกว่านะแต่เดี๋ยวพี่จะให้ดูก่อนเวลาตั้งสมการเนี่ยก็คือเส้นแรก5 da นะ5 da เดี๋ยวพี่จะตั้งให้ดูทั้ง2แบบเลยนะ5 da บวกกับ4 db บวกกับ3 DC บวกกับ8 EA นะบวกกับ4 EB นะบวก3 EC บวกเท่าไหร่9 FA บวกอะไรนะ7FB บวกกับ5 FC คืออันเนี้ยเราก็ต้องตั้งชื่อในพี่ตั้งเป็นแบบนี้หรือเราจะตั้งแบบว่าเส้นเนี้ยเส้นนี้เป็น X X1 X2 X3 X4 X5 จนถึง X9 ก็ได้นะถ้าเราจะทำอย่างนั้นนะสมการก็จะเป็น 5x1 บวกอะไรนะ 4x
2บวก3 x 3อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆโอเคดังนั้นก็แล้วแต่เราจะตั้งชื่อนะแต่พี่จะบอกให้ฟัง DA คือเส้น DA เนี่ยมันไม่ใช่ D คูณ A DA ก็คือชื่อนึงอ่ะ DA ก็คือ 1x อ่ะโอเคอ่ะดังนั้นอันนี้คือเป้าหมายของเราคือต้องการค่าขนส่งที่น้อยสุดก็เอาค่าขนส่งมาบวกกันให้หมดอ่ะจัดการลอกช็อตนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะสอน subject to ข้อแม้ของมันมีอะไรบ้างพอลอกเสร็จแล้วคราวนี้เรามาดู subject to นะข้อแม้ของเรามีอะไรบ้างพี่จะบอกให้ฟังว่าเวลาเราตั้งสมการข้อแม้เนี่ยเราก็จะมีแค่คนส่งกับคนรับโอเคดังนั้นเรามาดูคนส่งก่อนดูซัพพลายก่อนคนส่งของเรามีใครบ้างก็จะมีเดสมอยด์อีเวนต์แล้วก็อีกคนนึงอ่ะฟอร์ดดังนั้นเวลาเราตั้งสมการเนี่ยเดี๋ยวพี่จะบอกให้ฟังเวลาเราดูว่าคนส่งอ่ะตั้งสมการอะไรบ้างให้ดูว่าคนส่งมันส่งไปไหนบ้างเดสมอยด์มีกี่เส้นเดสมอยด์ก็จะมี3เส้นเดสมอยด์เนี่ยก็จะมี DA DB แล้วก็ DC ก็จะเป็น DA บวก DB บวก DC และทีเนี้ยคนส่งอ่ะมันส่งเท่าไหร่มันส่ง100ชิ้นให้จำไว้เสมอว่าคนส่งเนี่ยเครื่องหมายมันจะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ100เดี๋ยวพี่บอกให้ฟังคนส่งเนี่ยเป็นน้อยกว่าเท่ากับเสมอก็คือเหมือนกับว่าคนส่งมันก็เหมือนเป็นคลังสินค้ามันเป็นคลังสินค้ามันสามารถขายออกหมดก็ได้หรือมันขายน้อยกว่าที่มันมีก็ได้แต่มันขายมากกว่าที่มันมีไม่ได้โอเคอันนี้คือในมุมมองคนส่งนะมีเท่าไหร่ห้ามส่งออกเกินโอเคมี100ห้ามเกิน100มี300ห้ามเกิน300ก็เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับส่วน even เนี่ยมีเส้นไหนบ้าง EA นะบวก EB บวก ECมี3เส้นส่งออกได้ไม่เกิน300แล้วก็สุดท้ายของ Ford ก็จะมี3เส้นเหมือนกัน FA บวก FB บวก FC น้อยกว่าเท่ากับ300อันนี้คือคนส่งเดี๋ยวพี่ขออธิบายทั้งคนส่งคนรับมันจะได้ลอกทีเดียวต่อไปถ้าเป็นสมการคนรับนะถ้าเป็นคนรับเราลองนึกภาพเราเป็นคนสั่งของอะเราสั่งสมมติเราสั่งแมสเราสั่งแมสนะมาจากแหล่งไหนสักที่หนึ่งอะ300ชิ้นเราสั่งแมส300ชิ้นเราต้องได้แมสกี่ชิ้นน้อยกว่า300ได้ไหมไม่ต้องตอบพี่นะคิดในใจเองนะโอเคสั่งแมสมา300ชิ้นน้อยกว่า300ชิ้นได้ไหมมากกว่า300ชิ้นได้ไหมคำตอบที่พี่ต้องการก็คือจำไว้เสมอว่าเราส่งกี่ชิ้นน่ะไม่ใช่เราจะรับของกี่ชิ้นน่ะถ้าเราสั่ง300เราต้องได้300ใช่ไหมต้องห้ามน้อยห้ามมากอันนี้ในกรณีคนรับนะดังนั้นคนรับจะเป็นเครื่องหมายเท่ากับเสมอคนรับจะเป็นเท่ากับเสมอคือคนส่งอ่ะมันไม่จำเป็นต้องขายหมดหน้าตักมันก็ได้โอเคบางทีมันอาจจะขายไม่หมดแล้วลูกค้าไปซื้อจากคนอื่นก็ได้แต่ถ้าเป็นกรณีคนรับรับเท่าไหร่ก็ต้องเอาเท่านั้นโอเคดังนั้นคนรับเป็นเครื่องหมายเท่ากับเสมออ่ะเอาบูเอาบูมีกี่เส้นเอาบูก็ยังมีเส้น DA บวกบวกอะไร EAบวก FA นี่คือเส้นของอัลบูเท่ากับ300แล้วก็บอสตัน
บอสตันก็คือเส้นไหนมาบอสตันบ้าง DB บวก EB บวก FB นะเท่ากับ200แล้วก็สุดท้ายฟอร์ดนะไม่ใช่ฟอร์ดคลิปแลนด์นะคลิปแลนด์คลิปแลนด์มีเส้นไหนบ้างก็จะมี DC บวก EC แล้วก็บวก FC นะเท่ากับ200อ่ะอันนี้คือคนลับโอเคและสุดท้ายอย่าลืมทุกสมการไม่ใช่ทุกตัวแปรต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0โอเคทุกตัวแปรนะเดี๋ยวพี่แกทุกตัวแปรถ้าเป็นถ้าเรามาโนว่ามันเป็น x1 x2 x3 ก็ตามนั้นเลย x1 x2 x3 ถึง x9 มากกว่าหรือเท่ากับ0โอเคอ่ะจากการลอกสมการไปนะคือที่จริงแล้วเนี่ยมันสามารถเอาไปแก้สมการในคอมได้นะแต่พี่คิดว่าวันนี้มันไม่เหมาะสมกับการที่พี่จะเอาไปสอนในคอมเราเพราะว่าถ้าพี่สอนวันนี้เดี๋ยวมันไม่จบซึ่งคาบที่ต้องสอนในคอมอ่ะเดี๋ยวพี่จะสอนพร้อมกับบท8เลยโอเคเพราะว่ามันจะได้ทำเป็นในคอมวันเดียวจบเลยใน2บทดังนั้นตอนนี้พี่เน้นตั้งสมการก่อนจัดการลอกไปให้เวลา3นาทีในการลอกเพราะว่าข้อนี้จะถ้าได้ข้อนี้ก็จะได้ข้อที่แล้วเหมือนกันเราก็มาดูเลยเวลาเราตั้งสมการเนี่ยสเต็ปแรกค่าขนส่งแต่ละเส้นเขาจะให้ค่าขนส่งตัวสีแดงนี่มาแต่ซึ่งเขาไม่ได้ข้อนี้เขาไม่ได้ให้มาเป็นตัวเลขบนเส้นแบบนี้อันนี้พี่เพิ่งใส่ไปเองของพี่แต่ค่าขนส่งเขาใช้มาตรงนี้ข้างล่างเนี่ยเขาให้มาว่าเนี่ยโตลอนโตส่งไปชิคาโก้ค่าขนส่ง4นะโตลอนโตไปบัฟฟาโล7เราก็มาดูเห็นไหมโตลอนโตไปชิคาโก้เนี่ยเส้นเนี้ยค่าขนส่ง4เส้นเนี้ยค่าขนส่ง7เราก็แค่เอาในตารางอ่ะมาใส่ให้ครบทุกเส้นโอเคแบบนี้อ่ะเหมือนเดิมเวลาเราจะตั้งสมการค่าขนส่งอ่ะค่าขนส่งเราอยากได้น้อยๆโอเค minimize transportation cost นะอ่ะทุกเส้นมารวมกันเลยนะ 4TC บวก 7TB บวก 5DC นะบวก 7DB บวกอะไรเนี่ย 6CN 4CPหมดนี่แหละเอามาบวกกันนะอันนี้คือค่าขนส่งคราวนี้มาดู subject to นะยังไงพี่ก็ต้องเน้น subject to เป็นหลักนะเพราะว่ามันมีอะไรมีสาระมากกว่าเหมือนเดิม subject to เราต้องแยกรอบนี้แยกเป็น3ส่วนนะคนส่งคนกลางแล้วก็คนรับโอเคข้อนี้จะมีครบทั้ง3แบบเรามาดูคนส่งก่อนอย่าลืมคนส่งเครื่องหมายอะไรคนส่งสามารถส่งเท่าไหร่ก็ได้โอเคแต่ต้องห้ามเกินที่มีอยู่ดังนั้นอย่าลืมคนส่งเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับเสมอโอเคดังนั้นคนส่งก็อย่างเช่นมีโตลอนโตกับดีทรอยต์ดังนั้นโตลอนโตเนี่ยมันมีเส้นไหนบ้างก็จะมี 4TC บวกกับ7นะ 7TBซึ่งโตลอนโตส่งเท่าไหร่สามารถส่งได้ไม่เกิน800ต่อไปก็เป็นดีทรอยต์นะดีทรอยต์ก็ส่งไป2เส้น 5DC นะ 5DC บวก 7DB นะน้อยกว่าเท่ากับ700อ่ะอันนี้คือคนส่งต่อไปคือคนกลางเราต้องนึกภาพคนกลางเนี่ยสมมุติเราเป็นเคอรี่จำไว้เสมอคนกลางก็จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับเพราะอะไรเพราะว่าคนกลางเนี่ยคุณรับของ
คุณรับของมาเท่าไหร่คุณก็ต้องส่งต่อเท่านั้นโอเครับมาจากจุด A เท่าไหร่ก็ต้องส่งต่อจุด B เท่านั้นนะจะไม่มีการส่งมากกว่าน้อยกว่าเราจะไม่แถมแล้วเราก็จะไม่ยักยอกของเขาดังนั้นคนกลางก็จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับเสมอคราวนี้มาดูชิคาโกเกี่ยวข้องกับเส้นไหนบ้างเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูมันเป็นเรื่องระหว่างคนส่งกับคนรับมาอยู่ตรงกลางเนี่ยชิคาโกมันรับมาเท่าไหร่ก่อนชิคาโกรับมาจากโตลอนโตนะชิคาโกรับมาจากโตลอนโตแล้วก็ชิคาโกรับมาจากดีทรอยต์ดังนั้นของชิคาโกเนี่ยเส้นมันจะเป็นอย่างนี้ TC นะมันรับมาจากโตลอนโตก็คือ TC เส้น TC บวกกับมันรับมาจากดีทรอยต์ก็คือเส้น DC อันนี้คือรับมาแล้วคราวนี้พอมันจะส่งต่อก็จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะมันจะส่งไปให้ใครบ้างมันจะส่งไปให้ CN บวก CP แล้วก็บวก CS โอเคเพราะว่ามันจะส่งต่อไปให้3เส้นนี้ Buffalo ก็เช่นกัน Buffalo รับมาจากใครให้อยู่ทางซ้าย Buffalo รับมาจาก Toronto ใช่ TB บวกรับมาจาก Detroit DBส่งต่อไปให้ใครก็เท่ากับอันนั้นนะส่งต่อไปให้บัฟฟาโลเอ้ยส่งต่อไปให้นิวยอร์กนะ BN ส่งต่อไปให้ BP และส่งต่อไปให้ DS นะอันนี้คือคนกลางสุดท้ายคนรับก็เหตุผลเดียวกันจากเมื่อกี้คนรับสั่งของไปเท่าไหร่คุณก็ต้องรับเท่านั้นนะคนรับก็จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับเสมอสั่ง450ชิ้นก็ต้องได้450ชิ้นนะดังนั้นเราก็มาดูคนรับก็คือนิวยอร์กนิวยอร์กรับมาจากไหนบ้างนิวยอร์กรับมาจากชิคาโกก็คือ CN นิวยอร์กรับมาจาก CN นิวยอร์กรับมาจากบัฟฟาโลฮะ BN ซึ่งนิวยอร์กจะรับทั้งหมด450ก็จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับ450ฟิลาเดลเฟียก็เหมือนกันรับมาจากชิคาโกก็เป็น CP บวกกับ BP รับทั้งหมด350และสุดท้ายเซนต์หลุยส์รับมาจาก CS แล้วก็รับมาจาก BS โอเครับเท่าไหร่รับ300อันนี้คือสมการของ3คนและอย่าลืมนะทุกตัวแปรที่เราเขียนไว้ข้างบนนี้จะต้องมากกว่าเท่ากับ0อยากให้ทุกคนลอกไปก่อนโอเคลอกไปแล้วก็ทำความเข้าใจไปด้วยสงสัยตรงไหนก็กดไมค์มาถามได้เลยนะพี่ต้นว่าไงต้นนี่ปะได้ยินต้นบทนี้คือมันแค่ให้เขียนสมการหรอไม่คือในหัวเดี๋ยวมันจะต้องเอาไปทำในคอมด้วยแต่ทีเนี้ยคอมเดี๋ยวพี่จะเก็บไว้ให้ทำคราวหน้าเพราะว่าถ้าให้ทำวันนี้เดี๋ยวมันไม่จบบทเดี๋ยววันนี้ไม่ใช่แค่ตั้งสมการอย่างเดียวมันจะมีอะไรที่ยากกว่านี้ตอนอีกสักพักเนี่ยเนี่ยหลังข้อเนี้ยจะถึงแล้วเด็กๆมีใครมีปัญหาแปลกๆแบบเรียนๆอยู่เสียงหายเรียนๆอยู่โดนหลุดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพิมพ์มาบอกพี่ด้วยนะเพราะพี่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีเออร์เลอร์อะไรเกิดขึ้นในระบบของมันนะพี่ก็ต้องไปศึกษาอีกทีเผื่อมันจะให้เราเสียตังค์ VIP อะไรเงี้ยพี่ก็จะได้ซื้อระบบมัน
พี่ต้นว่าไงว่าไงต้นพี่ต้นไอ้รอบที่แล้วหนูไม่ได้มาเรียนอ่ะมันคือลิงก์ YouTube รอบในกลุ่มปะใช่ใช่ร้อนฮะเป็นแบบเขาอ่ะนะเพราะว่าแอร์ไม่มีกลิ่นแปลกๆอย่างที่แอร์ตอนนอนนะมันมีผลให้มึนๆมาทั้งวันเลยนะมีใครยังลอกไม่เสร็จไหมอันนี้อ่ะสุดแล้วคันนี้ไม่มีเนาะพี่ไปต่อเลยเด้อนี่ก็2ข้อที่ผ่านมาเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันตอนทำในคอมโอเคดังนั้นเก็บไว้ก่อนเด้ออย่าทำหายไปไหนเพราะเรายังต้องใช้อยู่อ่ะต่อไปพี่จะสอนหัวข้อนี้เป็น transportation เหมือนเดิมนะการคำนวณหาค่าขนส่งเหมือนเดิมแบบอันนี้เป็นแบบNorthwest Corner Rule นะอันนี้เป็นแบบที่คิดศพโอเคแบบคิดศพเลยอ่ะเดี๋ยวพี่จะให้เราจดตรงนี้ไปก่อนนะกดเหมือนเดิมเราจะหาค่าขนส่งที่น้อยที่สุดนะโดยวิธีการหมุนซึ่งเรายังไม่ต้องสนใจว่าหมุนพี่มันคือหมุนอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันสเต็ป1เราจะใช้กด Northwest Corner Rule ก่อนแล้วก็สเต็ป2เราก็จะใช้กด Stepping Stoneจดอันนี้ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูอ
อ่ะเรากันเสร็จยังอันนี อ่ะเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วคราวนี้ตอนเนี้ยทุกคนอย่าเพิ่งทำอะไรดูพี่อย่างเดียวเพราะว่าศาสตร์เนี้ยมันเป็นโลจิกคล้ายๆกับบทที่แล้วที่พี่สอนน่ะมันต้องคิดอ่ะนะมันต้องคิดมากกว่าหลักการสเต็ป1นะอันนี้คือโจทย์เดิมนะไอ้เอาบูเดสมอยด์เนี่ยทุกอย่างมันเดิมหมดคือเวลาเราไปทำโจทย์เขาจะให้ตารางนี้มาโอเคจะให้ตารางนี้มาเขาก็บอกมาแล้วว่าเดสมอยส่งไปให้อัลบูค่าขนส่ง5ส่งไปให้บอสตันค่าขนส่ง4เหมือนเมื่อกี้เลยและเขาให้ตัวนี้มาคนส่งเดสมอยคือคนส่งแบบเมื่อกี้เลยแล้วก็ไอ้พวกอัลบูอะไรพวกเนี้ยเป็นคนรับแล้วก็มาดูเดสมอยเขาบอกมาแล้วว่ามันส่ง100โอเคให้ดูอย่างนี้นะดูเป็นแนวของมันอะDesmoy ส่ง100นะส่วนไอ้เลขข้างล่างเนี่ยมันคือเอาบัวรับได้300โอเคอีเวนส่ง300บอสตันรับได้200มาเรามาดูกฎ Northwest Corner Rule ก่อนกฎมันมีอยู่ว่าคำว่า Northwest อ่ะ North มันคือข้างบน West มันคือซ้ายมือโอเคเราจะต้องทำการใส่ซ้ายบนให้เต็มก่อนแล้วค่อยไล่มาทางขวาเรื่อยๆโอเคอ่ะดังนั้นเดี๋ยวจะให้ดูพี่ทำวิธีการใส่ซ้ายบนก่อนไม่ยากนะ100เนี่ยนะให้เราใส่ไปทางซ้ายก่อนก็คือ Desmoy อ่ะมันส่ง100ให้ส่งไปให้ทางซ้ายก่อนก็คือ Desmoy ต้องส่งไปให้ Albu ก่อน100ชิ้นแต่เราต้องเช็คด้วยนะว่าไอ้100ชิ้นน่ะส่งให้ได้หมดไหมซึ่ง Albu มันรับ300แสดงว่า100ชิ้นที่ส่งให้ได้หมดเลยนะ100ชิ้นเทไปทางซ้ายหมดต่อไปคราวนี้มาดู events นะ event เนี่ย300ชิ้นเราต้องไปดูว่าเอาบูรับได้ทั้งหมด300ไหมวิธีการดูก็ไม่ยากมันรับได้300แต่มันเคยรับไปแล้ว100นึงนั่นหมายความว่ามันจะรับได้อีกแค่200แสดงว่า event เนี่ยยังส่งไม่ครบนะส่งไปให้เนี่ย200สแนลอีก100นึงก็เอามาให้บอสตันแทนเสร็จแล้วคราวนี้มาดูของฟอร์ดจะส่ง300เช็คก่อนฟอร์ดส่งให้บอสตันได้เท่าไหร่ซึ่งบอสตันเนี่ยมันรับ200แล้วมันรับไปแล้ว100นึงมันก็รับได้อีกแค่100เดียวนี่ดังนั้นฟอร์ดส่งให้บอสตันได้แค่100เดียวแล้วก็ฟอร์ดก็จะส่งให้คลิปแลนด์ในส่วนที่เหลือก็คือ200เราก็จะสังเกตนะเนี่ยมันก็เป็นนอร์ทเวสต์บนซ้ายไล่ลงมาเป็นขั้นบันไดดังนั้นสเต็ปแรกพี่จะให้เราลอกอันนี้ไปก่อนโอเคเนี่ยแหละคือนอร์ทเวสต์คอร์เนอร์รูลเราก็อย่าลืมหาด้วยหาว่าจากกฎนอร์ทเวสต์คอร์เนอร์รูลมันได้ total transportation cost เท่าไหร่มันได้ต้นทุนทั้งหมดเท่าไหร่วิธีการหาก็คือตามนี้เลย100ชิ้นราคาชิ้นละ5นะ100ชิ้นราคาชิ้นละ5บวกกับ200ชิ้นราคาชิ้นละ8นะบวก100ชิ้นราคาชิ้นละ4บวก100คูณ7นะแล้วก็บวก200คูณ5ดังนั้นภายใต้กฎ Northwest Corner Rule เนี่ยที่จำได้นะมันจะมีค่าขนส่งรวมแล้วเนี่ย 4,200 มั้งท่านถ้าพี่จำไม่ผิดนะมันคือ 4,200 อ่ะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างดังนั้นห้ามทำ Northwest Corner Rule ผิดไม่งั้นหลังจากนี้ผิดยาวๆเลยนะให้เวลาลอก2นาทีนะส่วนใครที่ไม่สามารถโหลดใครที่ไม่สามารถโหลดมาได้ก็ลอกแม่งทั้งรูปนี่แหละนะ
พอเราได้ Northwest Corner Rule แล้วต่อไปเดี๋ยวพี่จะสอนทำ Stepping Stone อันนี้เดี๋ยวพี่ขอสอนใน Excel อันนี้เดี๋ยวเราต้องทำคือจะบอกให้ฟัง Stepping Stone เนี่ยมันทำหลายขั้นมากไม่ใช่หรอกมันแล้วแต่ดวงนะอันนี้พี่พูดตรงว่ามันแล้วแต่ดวงจริงเพราะว่าเราจะต้องทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้ต้นทุนที่น้อยที่สุดอ่ะอันนี้จาก Northwest Corner Rule นะไอ้จากรูปเนี้ยสีฟ้าแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ขอซูมให้ก่อนจาก Northwest Corner Rule สำหรับอันเนี้ยพี่จะสอน Stepping Stone ทำไปเพื่ออะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก่อนการทำ Stepping Stone เนี่ยคือมันจะทำการทดลองย้ายสินค้า1ชิ้นนะจะลองย้ายสินค้า1ชิ้นน่ะไปอยู่ในช่องอื่นแทนนะเพื่อดูว่ามันสามารถลดต้นทุนได้ไหมโอเคเหมือนกับว่าเราจะลองย้ายตำแหน่งไอ้พวกนี้ดูอ่ะโอเคว่าย้ายไปตำแหน่งไหนมันถึงจะลดต้นทุนได้บ้างแต่เวลาเราย้ายเนี่ยบอกเลยว่ามันต้องอยู่ภายใต้ข้อแม้ของมันก็คือมันจะต้องอยู่ภายใต้เนี่ยยอด300 200 100 300 300นะคือพอย้ายแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ในเนี้ยพอดีนะห้ามขาดห้ามเกินเดี๋ยวพี่จะอันเนี้ยห้ามจบเก๊ให้ฟังอย่างเดียวแม้ว่าเราจะฟังแล้วมันอาจจะหัวร้อนในบางช็อตก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่จะใช้ไอ้ annotation เนี่ยดูเวลาเราย้ายตำแหน่งอะสเต็ปในการทำนะจำไว้เสมอว่าเราจะต้องหาวงสวิงก่อนนะวงสวิงในการย้ายอย่างเช่นเนี่ยเราสามารถย้ายอย่างนี้ได้คือสมมุติเนี่ยตรงเนี้ยมันมีอยู่100ชิ้นตรงนี้มีอยู่200โอเคเราจะทดลองย้าย1ชิ้นจากช่องนี้นะจากช่อง5เนี่ยไปใส่ในช่อง8แทนนะแต่เราต้องอย่าลืมว่าถ้าเราย้ายจากข้างบนลงมาข้างล่างเราจะต้องย้ายจากข้างล่างขึ้นข้างบนเช่นกันโอเคเพราะว่าถ้าเราย้ายจากข้างบนลงล่างถ้าเราไม่ย้ายจากข้างล่างอีกช่องนึงขึ้นไปข้างบนน่ะมันจะทำให้ไอ้ตรงเนี้ยแนวนอนเราอ่ะมันขาดมันเกินเดี๋ยวพี่จะบอกให้ฟังจะทำให้ดูสมมุติว่าพี่อยากย้าย1ชิ้นวงสวิงพี่เป็นวงนี้อันนี้สมมุติว่าวงสวิงพี่ต้องเขียนเป็นตัว U ไปนะต้องเขียนเป็นตัว U นะเขียนตัว U เขียนทางซ้ายก่อนแล้วค่อยเขียนทางขวาโอเคเขียนแบบพี่อ่ะวงสวิงเนี่ยเวลาเราทำวงสวิงนี้ไม่ได้นะโอเคได้เฉพาะวงสวิงนี้อย่างเดียวอ่ะสรุปกลายเป็นหน้าเฉยขอลบทิ้งก่อนชิบหายแล้วลบเลยอ้าวหายหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรเขียนใหม่ก็ได้อ่ะเอาใหม่นะดังนั้นเรามาดูสมมติว่าพี่จะย้ายจากตรงเนี้ยย้ายจาก5ไป8นะแล้วพี่ก็จะย้ายจาก4ขึ้น4โอเคนะเป็นวงสวิงนี้ย้ายทางซ้ายก่อนค่อยไปย้ายทางขวาชิ้น1นะก็คือเดี๋ยวเอาฟอนต์ก่อนนะอ่ะดังนั้นถ้าพี่จะย้ายเนี่ยก็คือสมมุติว่าไอ้ชิ้นละ5ตัวเนี้ยพี่เอาออกไปชิ้น1โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนอ่ะตรงเนี้ยพี่เอาออกไปชิ้น1แล้วมาใส่ตรง8เนี่ยแสดงว่า8ก็จะบวก1ดังนั้นยอดของมันก็จะเป็นอันนี้ก็จะเหลือ99ส่วนอันนี้บวกมา1มันก็จะเหลือเท่าไหร่นะ201เราดึงลงมาแล้วสมมุติว่าถ้าพี่ไม่ดึงขึ้นนะเห็นนะตรงนี้100แต่อันนี้เหลือ99ไม่บาลานซ์โอเคดังนั้นเราต้องดึงขึ้นไปด้วยนะย้ายลงมา1ก็ต้องดึงตรงนี้ขึ้นไป1เอาออกจากตรงนี้1แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้แทน1นะถ้าอย่างเงี้ยยอดจะบาลานซ์อันนี้ก็จะเหลือ99อันนี้ก็จะเหลือ1อ่ะเสร็จแล้วอันเนี้ยพี่จะให้ทดสอบวงสวิงนี้โอเควงสวิงนี้ว่ามันสามารถลดต้นทุนได้ไหมเดี๋ยวพี่ทำให้ใหม่วงสวิงนี้โอเคเราดูวงสวิงนี้เราจะเอาออก5แสดงว่าเราลบออก5โอเคชิ้นหนึ่งอะลบ5บวก8อันนี้หมายความว่าเราจะเอาออกจาก5ดังนั้นลบ5ออกไป
แล้วเราจะเอาไปใส่ที่8เราก็บวก8เข้าไปนะลบนี่ออกแล้วก็มาใส่นี่1นะแล้วเราก็ลบตัวนี้ออกแล้วก็มาใส่นี่1นะก็มันก็จะเป็นลบ5บวก8แล้วก็ลบ4บวก4ลองเอามาบวกลบกันดูมันจะได้ค่าบวกหรือค่าลบนะลบ5บวก8ลบ4บวก4อันเนี้ยมันได้บวก3นะมันได้บวก3นั่นหมายความว่าวงสวิงนี้ไม่สามารถลดต้นทุนได้โอเคถ้ามันเป็นบวกนี้นะวงสวิงนี้ลดต้นทุนไม่ได้ดังนั้นการย้ายแบบวงสวิงนี้เราจะไม่เอาโอเคอ่ะพี่เปลี่ยนเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะวงสวิงไหนมันได้วงสวิงไหนมันไม่ได้แล้วถ้าเป็นวงสวิงเนี้ยนะวงสวิงนี้เราจะย้ายจาก5ลงมา8ชิ้นหนึ่งแล้วเราก็จะย้ายจาก3ขึ้นไป3บอกเลยว่าวงไม่ใช่เราจะย้ายจาก3ขึ้นไป3ชิ้นหนึ่งนะพี่บอกให้ฟังวงสวิงนี้ทำไม่ได้เพราะอะไรเราสามารถดึงจาก5ลงมาได้ชิ้นหนึ่งแต่เราไม่สามารถดึงจาก3ตัวนี้ขึ้นไปได้เข้าใจไหมมันไม่มีตัวดึงขึ้นดังนั้นวงสวิงนี้ทำไม่ได้นะห้ามทำต่อไปวงสวิงใหม่วงนี้ได้ไหมดึงลงก็ไม่ได้ดึงขึ้นก็ไม่ได้โอเคดังนั้นวงนี้ก็ไม่ได้อ่ะแล้ววงไหนได้วงนี้ได้ไหมวงนี้ได้ไหมเราลองคิดในใจดูวงนี้ได้วงนี้ได้อ่ะไหนเราลองดึง8นะก็คือดึงจาก8มาชิ้นหนึ่งไปใส่9นะเอาออกจาก8แล้วไปใส่9แล้วก็เอาออกจาก7ไปใส่4ดูซิมันจะลดต้นทุนได้ไหมลบ8บวก9แล้วก็ลบ7บวก4อ่ะลองบวกลบดูว่าถ้าเราย้ายแบบเนี้ยมันจะได้บวกหรือลบลบไปทั้งหมด15บวกไปทั้งหมด13อันเนี้ยได้ลบ2นะแสดงว่าวงสวิงนี้สามารถลดต้นทุนได้โอเคดังนั้นเราก็จะเลือกวงสวิงนี้แหละมาทำการปรับแต่งมันรอบที่หนึ่งพี่ใช้คำว่ารอบที่หนึ่งมันไม่ได้มีแค่รอบเดียวนะอ่ะได้ละรอบที่หนึ่งโอเคพอมันได้ปุ๊บพี่ขอเขียนใหม่นะเขียนเป็นหัวลูกศรเนี่ยนะดึงลงมา8ดึง8ลงมา9แล้วก็ดึง7ขึ้นไป4เดี๋ยวพี่เขียนใหม่นะรอบที่1ลบ8บวก9ลบ7บวก4เท่ากับลบ2คำว่าลบ2นี่มันก็คือมันจะลดต้นทุนได้ชิ้นละ2นะพอเรารู้แล้วว่าเราจะทำการย้ายจาก8ลงมา9และเราจะย้ายจาก7ขึ้นไป4เราก็ต้องมาดูต่อว่าแล้วย้ายได้เท่าไหร่นะคือขาลงอ่ะมันสามารถย้ายลงมาได้200โอเคแต่บังเอิญขาขึ้นน่ะมันตรงเนี้ยมันมี100เดียวนะมันขึ้นได้แค่100เดียวนะตรงนี้สำคัญมากดังนั้นพี่จะบอกให้ฟังถ้าเราดึงลงมา200ลองคิดเล่นๆนะเราดึงลงมา200เราดึงขึ้นไป200ได้ไหมซึ่งมันดึงขึ้นไป200ไม่ได้เพราะมันมีอยู่100เดียวนั่นหมายความว่าเวลาเราจะดูว่าดึงขึ้นดึงลงเท่าไหร่อ่ะให้เทียบกันนะเนี่ยให้เทียบตัวเอียงๆนะตัว7กับตัว8นะตัวไหนน้อยแสดงว่าดึงได้แค่นั้นน่ะโอเคดังนั้น100มันน้อยนะดึงลงได้แค่100แล้วก็ดึงขึ้นได้100อ่ะพอเราดึงแล้วตัวเนี้ยก็จะเป็น100เท่าเดิมเพราะไม่ได้ยุ่งกับมันส่วนอันเนี้ยเราจะดึงลงมา100นะอันนี้เราจะดึงลงมา100แสดงว่าไอช่องนี้ก็จะเหลือแค่100เดียวนะส่วนช่องนี้ตอนแรกไม่มีดึงลงมา100ก็จะมี100นะอันเนี้ย
ดึงขึ้นไปแล้วโอเคตอนแรกมี100ดึงขึ้นไป100ก็เหลือ0ส่วนอันนี้ก็จะเหลือ200ส่วนอันนี้ไม่ได้ทำอะไรกับมันไม่ได้ทำอะไรมันก็เป็น200อันนี้คือครั้งที่1โอเคอ่ะพี่อยากให้เราทำการลอกไปเลยลอกครั้งที่1ไปก่อนลอกครั้งที่1ไปก่อนช็อตนี้ใครสงสัยก็เปิดไมค์ถามเลยอย่าลืมว่าพอเราทำการปรับรูปแบบมาแล้วเนี่ยให้หา total cost ด้วยนะว่าดูว่าต้นทุนมันลดลงจริงหรือเปล่าอันนี้พี่หามาให้แล้วโอเคพอมันกลายเป็นหน้าตาอย่างนี้ปุ๊บพี่ก็ลองคูณให้แล้วสรุปแล้วต้นทุนมันก็เหลือ 4,000 ซึ่งมันก็น้อยกว่าเดิมเพราะว่าตอนแรกที่เราทำ North West ไว้เนี่ยมัน 4,200 โอเคแสดงว่าถือว่าเวิร์กนะอ่ะทุกคนลอกเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วคราวเนี้ยต่อไปพอเราได้รูปใหม่มาละเราจะต้องทำการหมุนอีกรอบหมุนจนกว่ามันจะหมุนแล้วไม่เจอเครื่องหมายลบอ่ะโอเคอันที่หมุนไปแล้วก็ไม่ต้องหมุนโอเคอย่างเช่นวงสวิงเนี้ยเนี่ยวงสวิงเนี้ยเราหมุนไปแล้วเราก็รู้แล้วว่ามันไม่ติดลบโอเควงสวิงเนี้ยหมุนไปแล้วโอเคคือวงสวิงไหนที่เราทำไปแล้วมันจะทำซ้ำไม่ได้นะด้วยเหตุผลที่ว่าก็เนี่ยมันมี100ฮะ100ลงมาได้แต่ตรงนี้มันเป็น0มันขึ้นไม่ได้นะอันไหนที่ทำไปแล้วไม่ต้องไปทำซ้ำไหนมีวงไหนที่เราสามารถทดสอบได้อีกมีวงไหนที่เราสามารถทดสอบได้อีกวงนี้ได้ไหมวงนี้ก็เป็นไปได้ลบ4บวก7ลบ5บวก3โอเคเป็นก่อนอ่ะวงสวิงนี้ลบ4บวก7ลบ5บวก3ได้เท่าไหร่ลบ4บวก7ลบ2ไอ้วงสวิงเนี้ยนะไม่ดูเหมือนหลุดกันหลายคนนะพี่สังเกตนะอ่ะวงสวิงเนี่ยลบ4บวก7ลบ5บวก3อ่ะพี่ลองคิดแล้วเดี๋ยวลองลบ4บวก7ลบ5บวก3มันได้1แสดงว่าอันนี้ไม่ลดต้นทุนวงนี้ไม่ได้มันมีอีกวงนึงคือมันไม่จำเป็นต้องเป็นวงเล็กอย่างนี้นะมันไม่จำเป็นต้องเป็นวงเล็กนี้วงใหญ่ก็ได้อ่ะเดี๋ยวพี่ทำสีวงใหญ่ให้ดูวงใหญ่คือวงนี้เลยเนี่ยวงนี้ก็คือเนี่ย5 9 5เนี่ยวงนี้วงนี้ก็ได้ถ้ามันติดลบนะอ่ะลองดูลบ5บวก3เอ้ยไม่ใช่ดิลบ5บวก9แล้วก็ลบ5บวก3ได้เท่าไหร่เนี่ยโอ้ลบ5บวก9อันนี้ก็เป็นบวก4ได้เท่าไหร่เนี่ยโอ้เป็นบวกแน่นอนโอเคอันนี้บวก2แสดงว่าวงสวิงนี้ก็ไม่ได้โอเคเพราะว่ามันต้นทุนเพิ่มอ่ะเปลี่ยนวงสวิงใหม่นะวงสวิงไหนดีวงนี้ได้ไหมเฮ้ยเราเคยลองไหมวะวงนี้อ๋อดึงลงได้ดึงขึ้นไม่ได้เดี๋ยวมีวงไหนที่เรายังไม่เคยลองไหมวงนี้วงนี้ก็ได้นะจริงๆได้ถ้าเป็นวงนี้ก็คือเราสามารถดึงลงได้และเราก็สามารถดึงขึ้นได้โอเคเรามาลองเทสดูถ้าเป็นวงสวิงนี้ก็จะเป็นลบ8บวก9แล้วก็ลบ5บวก3ไหนดูสิวงสวิงนี้ได้เท่าไหร่เอ้ยนี้ได้เว้ยได้ลบ1โอเคความหมายก็เหมือนเดิมถ้าวงสวิงนี้คือต้นทุนจะลดชิ้นละ1โอเคพอเราได้แล้ววงสวิงนี้ได้ลบ1มา
เราก็จะทำการปรับโครงสร้างมันเลยมาเดี๋ยวพี่ขอเขียนใน Excel ครับวงนี้ลบ8บวก9แล้วก็ลบ5บวก3อ่ะอันนี้คือครั้งที่2ของเราข้อนี้ก็ถือว่าไม่ได้ถึงกับทำเยอะขนาดนั้นลบ8บวก9ลบ5บวก3ได้ลบ1โอเคชัดเจนมากดังนั้นเราก็ทำการปรับโครงสร้างเลยนะดูก่อนย้ายลงได้เท่าไหร่8เนี่ยสามารถย้ายลงมาได้100นึงนะ500เนี่ยสามารถย้ายขึ้นได้200ดังนั้นสรุปแล้วให้ดูที่ตัวน้อยโอเคดูที่ตัวแดงเลยนั่นหมายความว่าสามารถย้ายลงมาได้แค่100นึงนะแล้วก็สามารถขึ้นได้แค่100นึงอ่ะเราทำการปรับโครงสร้างเลยอันนี้100เท่าเดิมไม่ได้ยุ่งกับมันอันนี้ย้ายลงมา100นึงก็เหลือ0อันนี้ก็เหลือ200อันนี้ไม่ได้ยุ่งอะไรเท่าเดิมส่วนเนี้ยย้ายขึ้นได้100นึงโอเคก็จะเหลือ100อันนี้ก็จะเหลือ100ส่วนแล้วอันนี้พี่ก็เลยลองคำนวณต้นทุนดูมันได้ต้นทุนที่ลดลงเนี่ยนะพอหลังจากที่พี่คำนวณแล้วได้ต้นทุนที่ลดลงก็คือ 3,900 พอได้ครั้งนี้แล้วอย่าเพิ่งชะล่าใจว่ามันจะเสร็จโอเคคือพี่จะไหวฟังจริงๆแล้วอ่ะข้อนี้นะเฉพาะข้อนี้แม่งทำแค่2ครั้งเสร็จแล้วจริงๆ 3,900 คือคำตอบแล้วล่ะแต่พี่จะให้ดูอีกทีว่าเราต้องเช็คด้วยนะหลังจากเราย้ายแล้วมันสามารถหมุนได้อีกไหมหมุนแล้วมันติดลบได้อีกไหมซึ่งวงเนี้ยเราเคยลองแล้วมันไม่ลบช่างมันไปโอเควงนี้ไม่ได้แล้วเคยทำไปแล้วนะวงเมื่อกี้ที่เราทำก็ไม่ได้แล้วมีวงไหนลบ4บวก7อันนี้เราก็ลองแล้วมันไม่ติดลบแล้วอันนี้วงนี้ก็ไม่ได้สรุปแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะลองหมุนแล้วมันไม่ติดลบโอเคดังนั้นข้อนี้ตอบเลย 3,900 นะเมื่อปีแล้วเนี่ยพี่เคยทำข้อหนึ่งอะทำหมุนประมาณ6ครั้งถึงจะได้คำตอบนะก็ลองไปถามรุ่นพี่ดูนะพี่จำบทหมุนๆได้ไหมคะอะไรเงี้ยรุ่นพี่บอกโอ้โหแม่งปวดหัวกว่าจะได้คำตอบอ่ะดังนั้นลอกอันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะให้เราหมุนด้วยตัวเองสักข้อหนึ่งนะไฟล์นี้ไม่ใช่ดิไฟล์นี้พี่จะสอนข้อนี้9ขีด16โอเคข้อนี้9ขีด16อันนี้ก่อนอื่นก็คือเดี๋ยวพี่ก็จะให้ดูนะว่าเขาถามอะไรข้อ9ขีด16เนี่ยเขาบอกว่าให้เราหาเนี่ย determine the base transportation schedule นะก็ถามว่าเราจะจัดตารางการขนส่งที่ดีที่สุดยังไงให้ใช้วิธีการแบบ North West Corner Loop okay. และ Stepping Stone Method ก็คือให้เราทำสองอย่างแบบเมื่อกี้นะ North West เสร็จแล้วก็ Stepping Stone ต่ออ่ะโดยใช้รูปนี้รูปมันอยู่ข้างบนนี้เห็นนะข้อ9ขีด16หน้าที่ของเราสเต็ปที่หนึ่งพี่จะให้เราทำการ North West Corner Loop ตอนนี้เลยโอเคทำการ North West Corner Loop แล้วก็หาว่าจากการที่เรา North West เนี่ยมันได้ Total Cost เท่าไหร่นะซึ่ง Total Cost ที่ได้นะได้เท่าไหร่ให้พิมพ์มาโอเคให้พิมพ์มาในกลุ่มอ่ะกลุ่มที่เรียนเราอ่ะในเฟซอ่ะโอเคไม่ต้องพิมพ์มาในแชทนี้ก็ได้นะหรือถ้าใครสะดวกแชทนี้ก็พิมพ์มาก็ได้พิมพ์ที่ไหนก็พิมพ์มานะอ
อ่ะเสร็จยังนอร์ทเวสเสร็จยังได้เท่าไหร่บ้างไม่มีใครส่งคำตอบมาอ๋อกลัวเพื่อนลอกอ่ะนะเรามาดูเลยนะเฉลยของมันก็คืออันนี้ก็เพนนีวิลล์ส่ง25โอเคนอร์ทเวสซ้ายก่อนโอเค25สามารถส่งให้บ้านแรกได้30นะดังนั้นก็ส่งไปได้เต็มๆเลย25นะแล้วก็40ส่งให้บ้านแรกต่อนะเพราะว่าบ้านแรกเนี่ยมันจะรับ30มันเอาไปแล้ว25บ้านแรกก็เอาอีก5นะแสดงว่าเหลืออีก35ให้ที่ไหนดีอ่ะเหลืออีก35ให้ตรงนี้ได้หมดไหมซึ่งมันให้ตรงนี้ได้ไม่หมดเพราะอันนี้มันรับแค่30ดังนั้นอันนี้ก็เอาไปแค่30และมันก็จะเหลืออีก5อีก5ก็ถึงจะให้บ้านที่3แล้วก็เมเปิลเนี่ยมันจะให้30โอเค2บ้านแรกก็ไม่ได้อยู่แล้วมันได้ครบแล้วเนี่ย30ก็มาให้บ้านหลังนี้มันก็จะได้นอร์ทเวสต์มาเป็นหน้าตาแบบนี้โอเคดังนั้นใครได้หน้าตาแบบนี้ก็ถือว่าถูกต้องแล้วเราก็หาโททอลคอสต์ของมันหาโททอลคอสต์ของมันก็25คูณ3บวก5คูณ4บวก30คูณ2แล้วก็บวก5คูณ3บวก30คูณ3โอเคดังนั้นมันจะได้ total cost เท่าไหร่นะได้ total cost เท่าไหร่5บวก260อ่ะพอได้แล้วต่อไปเราก็จะเอาไปทำนะ stepping stoneStepping stone ขอตอกตารางก่อนต้องลองเลขใหม่หมดเลยเดี๋ยวยังไงพี่ก็ต้องก๊อปอันนี้ไปอยู่เดี๋ยวอ่ะอันนี้คือ stepping stone เราก็จะมาดูวงสวิงแรกเอาวงสวิงไหนดีนะอ๋ออย่าเพิ่งวงสวิงพี่ขอใส่ไอ้นี่ก่อนใส่ค่าขนส่งก่อน3 4 3 3 4 3
นะเดี๋ยวเรามาดูวงสวิงไหนดีนะลองวงเล็กก่อนวงนี้นะยูนี้ขอใช้ annotation วงนี้ได้ไหมลบ3บวก4ลบ3บวก4ลบ2บวก3ได้เท่าไหร่เนี่ยลบ3บวก4ได้1ได้2ป่ะ7อันนี้ได้2แสดงว่าวงสวิงนี้ไม่ได้โอเคผ่านไปต่อไปวงไหนได้เอาวงไกลวงไกลลบ3บวก4นะลบ3บวก4ลบ3บวก2ได้เท่าไหร่อันนี้ได้0นะนั้นวงนี้ก็ไม่เอาอ่ะวงไหนดีวงใหญ่ก็ได้นะวงนี้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันดึงลงได้มันดึงขึ้นไม่ได้ดังนั้นวงเล็กๆก่อนนะวงนี้เฮ้ยวงนี้ได้ว่ะวงนี้ได้ลบ4บวก3ลบ3บวก3อันนี้คิดในใจคงได้แล้วล่ะลบ4บวก3ลบ3บวก3ดังนั้นวงสวิงนี้ได้ลบ1วงสวิงนี้ได้ลบ1ดังนั้นสเต็ปแรกของเราเริ่มที่วงสวิงนี้ก่อน ย้ายลงได้เท่าไหร่นะย้ายลงได้เท่าไหร่นี่ไงเราก็ดูที่5กับ30โอเค5กับ30โอเคดังนั้นย้ายลงได้แค่5โอเคย้ายลงได้ตามตัวน้อยอ่ะเราทำการย้ายเลยเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนเป็นวงสวิงขึ้นใหม่ลบ4บวก3ลบ3บวก3ได้ลบ1จบไม่ได้ต้องการคำตอบเสร็จแล้วคราวนี้เราลองย้ายดูก็จะเป็น25เท่าเดิมนะส่วนนี้ย้ายลงไปแล้ว5ก็เหลือ0อันนี้ก็จะเป็น5อันนี้ไม่ได้ทำอะไรก็30เท่าเดิมส่วนอันนี้ก็ย้ายขึ้นไป5ก็จะเหลือ25อันนี้ก็จะเป็น10คำนวณ total cost เลยนะคำนวณ total cost เลยได้เท่าไหร่ก็จะได้25คูณ3บวก5คูณ3บวก30คูณ2บวก10คูณ3บวก25คูณ3ได้เท่าไหร่ไม่รู้กัน75บวก15เท่าไหร่75บวก10บวก60บวก30บวก75ได้255อันนี้ได้255จัดการลอกขั้นที่1ไปก่อนโอเคขั้นต่อไปขั้นที่2พี่จะให้เราหาวงสวิงเองโอเคไหนลองหาดูสิว่าเราเจอวงสวิงอะไรใครหาได้ถ่ายไหมพี่ดูหน่อย
เข้าอ่ะถ้าเป็นตัว U อ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูอ่ะถ้าเป็นตัว U อย่างเงี้ยปึ๊บวงไหนสักทีนึงหาไม่ได้แล้วช่างมันมีวงสวิงอีกวงนึงที่ทำให้ทุกอย่างยังบาลานซ์อยู่มันคือวงนี้เป็นแนวนอนแนวนอนก็ทำได้บทนี้แนวนอนหมายความว่าอะไรลบ3บวก2อย่างเงี้ยใช่ไหมไปทางเนี้ยแล้วก็ไปทางนี้ลบ3บวก2แล้วก็ลบ2บวก3นะอันเนี้ยมันได้0โอเคดังนั้นวงนี้ไม่เวิร์กนะก็จะเป็นตัว C อ่ะใช่ไหมแต่เป็น C จากเนี่ยเป็น C อย่างนี้นะโอ้ C เป็นตัว C ที่ต้องเขียนจากข้างล่างก่อนต้องเป็นอย่างเงี้ยโอเคดังนั้นวงนี้เมื่อกี้แล้วทดลองแล้วมันได้0ข้ามไปไหนมีตัว C แบบไหนที่ได้อีกไหมดึงจากขวาไปซ้ายนะแล้วก็ดึงจากซ้ายมาขวาวงนี้ไม่ได้เพราะว่าขวาไปซ้ายดึงได้แต่ซ้ายไปขวาดึงไม่ได้อ่ะวงนี้ได้ไหมวงสวิงนี้ลบ2บวก4ลบ2บวก4แล้วก็ลบ3บวก3ได้เท่าไหร่เนี่ยลบ2บวก4ลบ3บวก3ได้บวก2อันนี้ก็ไม่ได้อ่ะลองวงต่อไปนะวงนี้ลบ3บวก4เป็น1แล้วก็ลบ3บวก2อันนี้หักล้างกันแล้วเป็น0อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีติดลบไหมเนี่ยมันจะมีอีกรอบไหมนะวงใหญ่ไหมลองวงใหญ่ลบ3บวก3ลบ3บวก3แล้วก็นี่วงใหญ่แล้วก็ลบ3บวก2ไหนวงนี้มันติดลบไหมเนี่ยวงนี้ก็เป็นติดลบโอเคดังนั้นวงสวิงนี้ก็ได้วงสวิงนี้ได้ลบหนึ่งเดี๋ยวพี่เขียนให้ดีๆลบ3บวก3ลบ3บวก2ได้ลบ1โอเคดังนั้นเราจัดการย้ายเลยนะชิบหายแล้วแทนสูตรให้ดูแล้วจัดการย้ายเลยย้ายได้เท่าไหร่นะย้ายจากตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้เนี่ย25สามารถย้ายออกได้25อันนี้ก็ย้ายออกได้25ดังนั้น25เท่ากันสบายเลยย้ายออกได้25โอเคอ่ะดังนั้นพอเราย้ายออกปุ๊บก็จะเป็นรูปใหม่อันนี้ย้ายไปนี่เหลือ0อันนี้เหลือ30อันนี้ย้ายไปอันนี้เหลือ0อันนี้เหลือเท่าไหร่นะ25มาลองต้นทุนลดลงไหมก็จะเหลือ30คูณ3นะบวกกับ
30คูณ2บวกกับ25คูณ2แล้วก็บวกกับ10คูณ3ได้เท่าไหร่6เอ้ย30 90บวก60บวก50 30ได้230เห็นไหมต้นทุนลดลงกว่าเดิมอีกดังนั้นข้อนี้ย้ายเรียบร้อยแต่พี่บอกให้ฟังข้อนี้แค่2รอบได้คำตอบแล้วคำตอบสุดท้ายมันเป็น230ถามว่าพี่รู้ได้ไงพี่จำได้แล้วถ้าเราไปสอบเราจะรู้ได้ไงว่าเราทำถูกไหมบอกเลยเราจะไม่รู้สำหรับบทนี้พี่พูดตรงเลยเราจะไม่รู้แล้วแต่ดวงโอเคถ้าใครคิดว่าสุดแล้วก็เลิกทำแต่ถ้าใครคิดว่ายังไม่สุดก็วนต่อไปเรื่อยๆดูว่ามันมีติดลบอีกไหมโอเคจัดการลอกอันนี้ไปนะอันเนี้ยใครลอกเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะให้ทำเองข้อหนึ่งนะให้ลองดูนะลองดูข้อหนึ่งโอ้ถ้าอย่างนี้โคตรมันเลยเนี่ย4คูณ3พี่ว่าเราคงจะไม่แฮปปี้กับมันแน่ๆโอ้โหโหข้อนี้4คูณ3ถ้าพี่ให้เราทำข้อเนี้ยเชื่อไหมชั่วโมงหนึ่งเราก็ทำไม่เสร็จแต่พี่ก็อยากจะให้เรากลับไปทำโอเคแบบ4คูณ3เนี่ยนะพี่อยากให้เรากลับไปลองทำซึ่งไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะทำเฉลยไว้ให้เพราะตอนนี้พี่ก็ยังไม่รู้หรอกว่าคำตอบมันเป็นเท่าไหร่ข้อเนี้ยพี่ยังไม่เคยทำเพราะมันเยอะขี้เกียจเดี๋ยวพี่ทำแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่พี่อยากให้เราลองกลับไปทำเฉยๆนะอยากให้ไปฝึกดูแต่นานหน่อยข้อนี้กว่าจะได้คำตอบ นะเอาว่าจดข้อนี้ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปเรียนที่เนื้อหากันต่ออีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะปล่อยไปทำอะไรก็ไปทำนะจริงๆบทนี้มันมีทริคหนึ่งนะแต่พี่จะบอกให้ฟังว่ามันสุ่มเสี่ยงมากเลยนะแบบไม่มีทฤษฎีก็ทำได้นะจับยัดแม่งเลยคิดว่าไหนน้อยก็จับยัด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 มันไปวิธีนั้นทำได้นะพี่บอกก่อนนะจับใส่จับใส่จับใส่อันนี้ก็แล้วแต่เรานะแต่พี่ว่าพี่สอนให้ทำตามหลักการมันก่อนดีกว่า